ขาว่าวันนี้สวยมะปกติฮะเปลี่ยนไปใช่ไหม New look new life ใช่เฉพาะวันนี้นะคะแต่ถ้าอยากให้ได้ทุกวันก็ชมเยอะๆนะคะอ๋อขอบคุณนะค่ะก็จะแต่งให้ได้ทุกวันก็คืออันนี้เป็นกระเป๋าที่ได้จากโยเกิร์ตมานะคะมันเล็กน่ารักก็เลยเอามานะคะโอ้มีรูปเราแล้วนะคะก็อย่างนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะแนะนำตัวเองก่อนนะคะมีใครยังไม่รู้จักแขกบ้างใครยกมือโอ้ยทุกคนเยอะแยะมากมายนะคะก็แขกนะคะเป็นอดีตนะคะอดีตนะคะครูสอนดนตรีแล้วก็เป็นนักดนตรีนะคะแล้วก็ปัจจุบันฟูลไทม์นะคะก็ขอขอบคุณอัปไลน์ก่อนนะคะในที่นี้นะคะก็อัปไลน์นะคะก็มีคุณเคเจกิติเดชใจเสือค่ะหายไปไหนแล้วนะคะเป็นเสริมหล่อเมื่อกี้ปะแป้งข้างหลังนะคะแล้วก็มีคุณต้อยคุณทีวิสุทธิ์ศรีเปลี่ยนจันทร์ค่ะแล้วก็นะคะท่านสุดท้ายนะสวยสดรวยมากนะคะนั่งอยู่นี้นะคะคุณนกอนันต์ศรีวานิชนะคะในชาแนลของเรานะคะอ่ะก็วันนี้นะคะใครเคยเจอแขกตอนนี้มาบ้างใครยกมืออ๋อมีโอ้มีหลายคนเนาะโอเคจริงๆแขกมีแย่กว่านี้นะคุณพินเอามารูปนี้เฉยๆใช่ปะมีอีกไหมมีอีกไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแค่นี้ก่อนก็ได้โอเคนะคะก็ถ้าทุกคนได้ยินเมื่อกี้แขกบอกว่าแขกเป็นนักดนตรีและครูสอนดนตรีใครนึกถึงภาพนักดนตรีไส้แห้งบ้างคะไส้แห้งด้วยนะต้องไส้แห้งอุ้ยทำไมมาเร็ววะคือไส้แห้งมันต้องเป็นไงหัวมันต้องเป็นไงหัวมันต้องฟูผิวมันต้องเป็นยังไงดำใช่ไหมแล้วแต่งตัวมันต้องเป็นยังไงดำดำมอมอเซอร์เซอร์นะแล้วก็มาตาดำดำนะแล้วหน้าแต่งไหมหน้าก็ไม่แต่งนะสรุปไอ้นี่มันเป็นใครคนเนี้ยเป็นลูกชาวนานะคะคิดดูลูกชาวนาจะเป็นผิวอะไรคะผิวขาวหยกกล้วยอันนั้นก็เป็นผิวในฝันของดิฉันนะคะก็บอกเลยว่าถามว่าทั้งชีวิตน่ะอยากสวยไหมอยากสวยมากแต่สวยยังไงอ่ะมันมีแต่ดนตรีอ่ะหันไปก็กีตาร์หันมาก็กองกรองไอ้นี่ก็เป็นคีย์บอร์ดไอ้นั่นก็เป็นเบสนักดนตรีมันมีแต่ผู้ชายอ่ะถึกเราสวยกว่าเพื่อนคือเราก็มั่นใจว่าเราสวยแต่ถามว่าอยากสวยไหมเพราะเพื่อนเรามันสวยกว่าเยอะแล้วสุดท้ายแต่งตัวไม่เป็นแต่งหน้าไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นแต่โฆษณามาว่าพรใช้แล้วขาวตอนนั้นเป็นครีมตัวเดียวที่แขกใช้พรค่ะก็จริงๆเนี่ยตอนนี้ใช้มาตลอดใช้อันนี้ใช้พรแล้วเริ่มมาเปลี่ยนเป็นใช้โฟมล้างหน้าของที่นี่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วถ้ามันไม่มีภาพขยายสมัยก่อนเนาะภาพขยายสมัยก่อนเนี่ยถ้าทุกคนมองผิวแบบนี้ละเอียดไหมคะผิวละเอียดแบบนี้ถ้าลองส่องเข้ามาใกล้ๆเนี่ยนะเราก็จะเห็นเลยนะตรงนี้มันจะเงามากใครเคยใช้กระดาษซับมันไหมกระดาษซับมันเนี่ยแบบทุกอนูมันชื้นไปหมดอ่ะมันแฉะไปหมดอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่แผ่นเดียวมันต้อง 2-3 แผ่นอ่ะแล้วยิ่งซับมันก็ยิ่งออกอ่ะแล้วใครเคยดมบ้างไหมแม่งที่สุดอ่ะที่สุดอ่ะคือมันไม่ได้เลยอ่ะแล้วพอเช็ดซับแห้งแล้วรู้สึกยังไงเฮ้ยหน้าแห้งแต่อะไรสิ่งที่ตามมามันจะมีสิวเซียนเป็นข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 นน่ะเคยได้ยินคุณพินพูดไหมว่าแขกนั่งดึงสิวเซียนไม่พี่เหนื่อยกันนะคือมันเป็นอย่างนั้นภายใต้รูปอันนี้มันมีที่ before และ before กว่านั้นแต่แขกหาไม่เจอเพราะว่าไม่สวยเลยไม่ถ่ายรูปเป็นคนไม่ถ่ายรูปอันนี้เป็นนี่อันนี้คือเป็นจริงๆตรงเนี้ยเป็นร่องรอยของสิวเยอะมากอันนี้คือไปใช้กันแดดและครีมยี่ห้อหนึ่งที่มันหาซื้อได้ในพวกบูธวัสดุทั่วไปแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบหน้ายิ่งมันยิ่งเป็นสิวเขานี่อักเสบใหญ่เลยนะคะทีนี้พอหลังจากที่เวลาทุกครั้งที่แขกซับมันไปเสร็จแล้วเนี่ยพอมันแห้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสิวเซียนเป็นตอๆใครเคยเห็นว่าสิวเซียนมันเป็นสีขาวผสมดำเป็นขนตอๆไหมนั่นแหละแขกแล้วสิ่งที่แขกทำได้ไงแหนบที่เขาดึงรักแร้กันน่ะเดี๋ยวดีแขกเอามาดึงผมงอกก็ดึงแต่มันย้ายจุดไปย้ายจุดมาอะไรอย่างเงี้ย
มันจากล่างขึ้นบนก็ตามนั้นแขกก็แล้วดึงพอดึงเสร็จไม่รู้ใครมีประสบการณ์นี้แต่แขกบอกเลยว่าแขกมีประสบการณ์นี้ท่านต้องไปหาไอ้คนพวกนี้มาเมื่อไหร่มันใช้สินค้าต้องเจอสินค้าที่ใช่แล้วจะพรีชีพเพื่อสินค้าเพราะนั้นเนี่ยเวลาดึงเนี่ยจะดึงออกมาเป็นขนขนอะดำ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 แล้วพอดึงออกมาจะเป็นรูพอมันเป็นรูแล้วมันไม่ใช่แค่ตรงจมูกมันเป็นตรงนี้ด้วยแล้วไอ้ตรงข้างข้างรูจมูกตรงนี้มันก็เป็นขนขนอะก็ดึงยิ่งดึงก็ยิ่งมันยิ่งมันก็ยิ่งเป็นรูพอมันเป็นรูน้ำมันมันก็ออกอีกมันน่าเกลียดเลยไม่ดูหน้าเลย คิดดูดิมันเป็นถึงขั้นนี้ถามว่าเครียดไหมเครียดแต่กูว่ากูสวยได้เท่านี้จริงๆคิดว่าสวยได้เท่านี้เราเป็นนักดนตรีเราเป็นลูกลูกคนชาวนาแม่ทำสวนพ่อทำนาคนไทยแท้นะคะแล้วผิวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันไม่ใช่ดำแต่มันกร้านมาเมี่ยมอ่ะมาเมี่ยมนะคะมันกร้านมากแล้วก็เราก็รู้สึกว่านี่แหละตามนี้แหละเราก็เป็นชั้นไม่ต้องปะแป้งไม่ต้องแต่งหน้าเพราะมึงไม่สวยนี่คือสิ่งที่เมื่อก่อนเห็นเป็นแบบนั้น before เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อันนี้คือเป็นภาพที่เล็กมากๆจริงก็มีตอนนี้อายุ18ตอนนี้อายุ18อันนี้ประมาณ28ตอนนี้เป็น28 28 29แถวๆนี้นะคะแล้วก็อันนี้มาประมาณสัก32 35อันนี้ก็38นะคะปัจจุบันก็ไม่ต้องคิดแล้วเลข3มันหายไป ปัจจุบันนี้ก็เลข4ขึ้นมาแทนนะคะจริงค่ะจริงค่ะพี่โอ้ยใจดีใจทีนี้ไอ้ตอนนั้นน่ะที่เข้ามาถูกผู้แนะนำเชิญมาไปตรวจผมไปตรวจผิวผมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นแบบเนี้ยก็แม่ก็เป็นอุ๊ยกลับไปแม่ก็เป็นแบบนี้พ่อก็เป็นแบบนี้ลูกก็เป็นแบบนี้แหละผมแต่ผิวว่าฉันอยากสวยทำยังไงได้บ้างพอไปตรวจมานะสมัยก่อนนะเอาหน้าเข้าไปในเค้าเรียกอะไรนะอุโมงค์อุโมงค์โอ้ยสีดำๆๆๆๆคือแม่งหาที่ขาวไม่เจอเลยอ่ะเค้าบอกว่ามันเป็นความผิดปกติของผิวคือมึงผิดปกติทั้งแผ่นน่ะไม่รู้มันจะผิดปกติคือไม่รู้จะรักษายังไงแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วมันต้องยังไงครับพี่ผมปรากฏทั้งหน้าเนี่ยบิวตี้นะติ๊กมันทุกช่องอ่ะกูจะใช้อะไรแล้วก็ใช้ไม่ถูกแต่ที่เรารู้คือติ๊กเรื่องความขาวอย่างเดียวเลยแล้วก็ไอ้ที่ติ๊กอีกห้ามขาดนะคะคือสมัยก่อนอ่ะมันมีคลีนซิ่งอยู่2แบบคือคลีนซิ่งมิลกับคลีนซิ่งครีมเขาติ๊กเป็นคลีนซิ่งมิลให้แขกเขาก็บอกวิธีการใช้บอกว่าสิวเซียนแบบนี้นะคะอย่างนี้กระดาษทิชชู่ซับออกนะคะโอเคใช้วันละครั้งก่อนนอนก็คือก่อนอาบน้ำนอนนะคะเราก็ใช้เฮ้ยแม่งไม่ธรรมดาพอใช้ครั้งแรกหน้านุ่มมากพอหน้านุ่มเช้ามาเฮ้ยมึงสะอาดผิดปกติไม่เคยสะอาดแบบนี้มาก่อนจนใช้ไปประมาณสักอาทิตย์เดียวไม่พอใจละต้องใช้มันเช้าเย็นแขกเนี่ยคลีนซิ่งมิวเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิวมันค่อยลดไอ้สิวอักเสบมันก็เริ่มลดลงและไอ้หน้าที่มันก็มันน้อยลงเพราะรูขุมขนมันกระชับแค่คลีนซิ่งมิวแล้วหน้าก็ใสขึ้นพอหลังจากนั้นติดใจจัดเต็มเลยตอนนั้นเป็นชุดไวท์เอเซนต์ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้เพราะเราใช้C2G นะคะแต่ว่า C2G ก็ใช้น้อยลงไปเพราะว่าแขกก็มีคาเวียนะคะนี่ทำไมบอกว่าใช้น้อยลง คือหมายความว่าแขกจะมีเดย์ครีมไนท์ครีมเดย์ครีมก็ใช้ตอนเช้าแล้วก็ใช้ตัวนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องของตัวคาเวียให้ฟังแล้วก็ใช้ไนท์ครีมแต่แขกจะใช้อันนี้เยอะมากเดย์ครีมไม่ใช้แค่เนี้ยคือใช้แบบโอเคต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยใช้แบบนี้คือพอหลังจากช่วงใช้ครีมซิ่งมิวล์หน้าดีขึ้นคาเวียออกค่ะคาเวียรู้ไหมมันคืออะไรมันคือไข่ปลาคำละ 50,000 ที่เรากินกับไวน์แต่วันนี้เขาเอามาอยู่กับหน้าเราอะแล้วเขาบอกว่ามันคือโปรตีนชนิดดีที่เหมาะสำหรับผิวแล้วมันจะเติมเต็มผิวที่เป็นหลุมผิวที่มันเป็นบ่อมันจะเต็มแล้วเวลาพอเราทาลงไปแล้วเราปะแป้งนะ
แสงมันจะตกมานะมันจะหักเหนะแสงมันจะย้อมจะทำให้หน้าเราไบรท์นะกูซื้อซื้อเลยซื้อเลยตอนนั้น3ไอ้2ไม่ถึง 3,000 2,000 กว่าซื้อเลยซื้อพอเรียนปุ๊บซื้อเลยไอทีไม่ซื้อขอหน้าก่อนบอกเพราะตอนนั้นหน้ามันเป็นแบบหลุมเต็มไปหมดเลยซื้อเลยพอหลังจากนั้นพอใช้คุณเคยใช้กันไหมนี่ถามจริงๆมันเนียนนุ่มและหอมมากๆนะและใครที่หน้ามันเป็นหลุมนะมันต้องใช้นะแล้วหน้ามันจะเนียนเรียบและที่สำคัญเวลาพอรองพื้นนะแล้วปะแป้งมันจะเนียนแน่นติดเลยอะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอใช้ไปให้จับสังเกตเลยว่าจากหน้าที่เงามันใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเป็นเงาและใสวันนี้จมูกใสไหมคะนี่แหละมันคือมันจะทำให้เงาคือเวลาความมันออกมามันจะมาผสมกลมกลืนกันพอดีแล้วมันจะกลายเป็นใสมันจะไม่เยิ้มนี่คือสิ่งที่แขกชอบแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้คาเวียร์มาตลอดพอใช้ไปใช้มาไอ้หลุมสิวอะที่มันเคยเป็นหลุมใหญ่ๆที่เราเคยแกะเนี่ยมันเต็มไปเลยอะมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนบอกว่าทำไมข้างหน้าแขกเนียนและใสจังแขกยกความดีให้กับคาเวียร์ไม่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยไม่ใช้ไม่ได้นะคะไม่ใช้ไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้นี่ก็ไม่มีที่ตักนะแต่ให้โชว์ให้ดูว่าใช้ไปเยอะงบจะให้ใช้ก็ได้แต่โอเคแต่คืองบให้ดมก็ได้ดมก็ได้แตะตรงฝาก็ได้แตะตรงฝาก็ได้นะคะก็ตอนนั้นเนี่ยโฟกัสกับหน้ามากๆขอยังไงก็ได้ให้หน้าดีเพราะว่าหน้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วมันมีกลิ่นไงเวลาน้ำมันมันออกมาก่อนมันเยอะมากแล้วมันมีกลิ่นอ่ะแล้วเวลามันเป็นหลุม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 อ่ะมันไม่ดีเลยมันมีสิวออกมาตลอดเลยนี่พอสิ่งที่แขกเลิฟเลยก็คือ cleansing milk แล้วก็ชุดพื้นฐานแล้วมาตบด้วยคาเวียพอตบด้วยคาเวียก็กันแดดอันนี้คือปกติแต่ยังไม่พอหลังจากที่หน้าเราดีเนี่ยแขกกลับมาสนใจในผิวสนใจในผิวเพราะอะไรคะเพราะผิวตัวคือหน้ามันขาวมาแล้วนี่เด่นมาใช่แต่แขนขานี่แบบหืมดำแล้วประกอบเมื่อก่อนเป็นเด็กท้องร่องท้องนาเนาะตะตุ่มกับข้อเข่าเนี่ยมันจะด้านดำโอ้โหทำไงวะคือเรารู้สึกว่าทำไมลูกผู้ดีมันถึงได้แบบมันดูขาวปิ๊งไปหมดเลยอ่ะเราอยากขาวเนี่ยพินเนี่ยมันขาวไปหมดทั้งตัวเลยตอนเรียนดนตรีมันขาวเลยนักหนาฉันไปอยู่เนี่ยเป็นกระดาษทางม้าลายเลยขาวดำแขกก็เลยชุดผิวตอนนั้นนะคะแขกก็เลยมาใช้สครับเขาบอกว่าสครับเนี่ยใช้ประมาณสัก 2-3 วันครั้งแขกอยากขาวเขาบอกอย่าใช้บ่อยเซลล์ผิวมันจะมีอายุ28วันนะเราใช้แต่พอดีแล้วเดี๋ยว28วันเนี่ยมันจะผัดเซลล์ผิวแขกเชื่อมากแขกใช้ทุกวันเช้าเย็นอาบน้ำแล้วขัดแม่งขาวจริงเอ้าแต่ไม่เป็นอันตรายนะเอาตบมือดีแต่ไม่เป็นอันตรายนะแล้วขัดมันทุกวันน่ะแต่ประเด็นคือขัดแบบมีลิมิตคือขัดแบบ2อาทิตย์อ่ะทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องเฮ้ยแล้วผิวมันขาวขึ้นมันกระจ่างขึ้นนะคะพอกระจ่างขึ้นเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นครีมอาบน้ำพอเปลี่ยนมาใช้ครีมอาบน้ำแล้วก็โลชั่นทาแค่นั้นเองเคล็ดลับมันมีอยู่แค่นั้นแต่ต้องใช้อย่างบ้าคลั่งคือใช้แบบกูอยากจะสวยเปลี่ยนชีวิตอ่ะคือแบบนี้เลยแล้วพอหลังจากนั้นพอผิวหน้ามาทุกอย่างเริ่มดีผมเราเริ่มใช้ใช่ไหมคะตอนนั้นคอลลาเจนออกอีกโอ้โหคอลลาเจนนี่พูดถึงความขาวกระจ่างใสพูดถึงความเด็กริ้วรอยเมื่อก่อนเขาบอกว่าให้กินวันละมันใช้ช้อนตวงไง4ช้อนวันละ4ช้อนแขกก็จัดเต็มเลย4ช้อนมันก็เลยเป็นเหตุว่าหลังจากแขกกินได้ประมาณสักเดือนหรือ2เดือนแม่ก็เริ่มบอกไอ้นี่เนี่ยมันผิวแตกต่างพี่น้องเนาะแขกก็เลยบอกว่าจริงเหรอแม่แขกก็เลยเอารูปแบบนี้ให้ดูแม่ก็บอกว่าแม่ดิวเห็นไหมแม่แขกอะเปลี่ยนไปเนาะแม่นะแม่บอกไม่เห็นเปลี่ยนเลยโอ้โหใช้มาเป็นแสนแม่บอกไม่เปลี่ยนแม่บอกเอาก็เธอดูสิมันจะเปลี่ยนได้ไงเธอก็ดูเด็กตลอดเวลาจนถึงวันนี้จนปัจจุบันเธอก็ยังดูเด็กเธอก็ดูเด็กมาตลอดเลยเธอไม่ได้ดูเปลี่ยนเลยแม่พูดอย่างนี้บอกโอ้ยหลังจากนั้นแม่ก็ได้กินคอลลาเจนด้วย นะคะนะก็หลังจากนั้นก็กินคอลลาเจนมาแล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนแบบ
หลังจากพอเริ่มมั่นใจพอคนทักคนถามปุ๊บแขกกินหนักกินหนักกินหนักแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลากินไม่กินธรรมดากินแกะกลางโต๊ะอาหารแล้วเทแล้วถ่ายวิดีโอด้วยลง Facebook อีกต่างหากมันก็เลยทำให้เกิดว่าไปไหนอยู่ที่ทำงานเก่าที่โรงเรียนทุกคนก็จะบอกว่าสาวคอลลาเจนมาแล้วอุ๊ยใครพูดแบบนี้รู้สึกยังไงคะโอ้ขอบคุณค่ะพี่มันดีมากเลยค่ะพี่สนใจไหมคะเฮ้ยพี่มันอย่างนี้เลยนะมันช่วยจริงๆหรอมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันเหมือนคนอเลยนะเวลาแขกกินเนี่ยอาหารทุกอย่างแขกต้องใส่เลยบอกมันยิ่งกว่าคนอค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือแขกขายได้หมดเลยยอดขายอันดับหนึ่งตอนนั้นแซงอาวิยองแบบพวกสกินแคร์เลยคือคอลลาเจนอย่างน้อยคือ30กล่องต่อเดือนในตอนนั้นเป็นคือแบบมันฮอตมากเลยอ่ะคือแขกกินจนแบบเปลี่ยนแล้วก็มั่นใจจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะก็ทำให้เลข3กับเลข4แตกต่างกันไหมคะแตกต่างอะไรวะสวยขึ้นอ๋อสวยขึ้นนะคะก็หลังจากวันนั้นนะคะก็เอาง่ายๆนะคะเอาง่ายๆว่าทุกวันนี้ถ้าพูดถึงความสวยความงามณปัจจุบันนี้เวลาตั้งแต่แขกทำธุรกิจมาจนไปชวนคนรู้จักแล้วเขาเคยเห็นแขกเนี่ยเวลาเขาคุยเนี่ยต้องกินไก่แขกนะเมื่อก่อนนะมันไม่ได้เรื่องเลยมันดำมากๆเอาถามเดี๋ยวถามวิทยากรคนต่อไปได้นะคะเขาเป็นอดีตเจ้านายแขกนะมันคือมันไม่ไหวจริงๆแล้วพอเวลาเขาแนะนำคนมันแนะนำกันแบบนี้นี่ถ้าเรื่องความขาวเรื่องความสวยต้องไอ้แขกเท่านั้นนี่ของไอ้แขกเขาขาวจริงสวยจริงแบบนี้มันเลยกลายเป็นเราเป็นแบรนด์ของเขาเรียกว่าหยุดเวลาเป็นผิวดีขึ้นและสวยและเปลี่ยนแปลงมันเลยทำให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นไงดีไหมดีไหมต้องกลับไปใช้นะต้องกลับไปใช้แต่ประเด็นนี่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอยากจะเทสนะให้ทุกคนแต่ว่าแขกว่าณเวลาน่าจะพอสมควรอยากให้รู้เลยว่า Cleansing Milk มันเทพมากนะไม่คืออัควาไมเซราเรายังใช้อยู่ไหมเรายังใช้แต่ถ้าคุณแบบอยากผ่อนคลายนวดหน้านวดหน้านวดหน้ากลับไปใช้ Cleansing Milk ซะแล้วจะมีความสุขรู้สึกฟินนะคะก็วันนี้นะคะแขกรับได้หลักแสนมาก็เพราะว่าแขกใช้จนเปลี่ยนชีวิตใช้อย่างรักแล้วถามตัวเองว่าถ้าไม่ทำธุรกิจนี้แล้วแขกยังยืนยันจะใช้ไหมใช้ค่ะยังไงก็ใช้ 100% ค่ะทั้งกินทั้งทาอันนี้ถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเราไม่ทำธุรกิจนี้แล้วเรายังใช้